ความจริงเบลเพิ่งเห็นแบบเมื่อไม่นานเลยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้เห็นแบบคอมเมนต์หรืออะไรแต่ว่าก็เท่าที่ทราบก็ไม่ใช่คุณวิวค่ะเรียกได้ว่าทำการสอบถามมาแล้วแปลว่าเบลก็มองเป็นเรื่องธรรมชาติคือถ้าคนยินดีเนี่ยมันคือเป็นโบนัสแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าคนไม่ชอบก็แล้วแต่ความคิดเห็นส่วนตัวค่ะเรือก่อนเป็นยังไงบ้างค่ะก็สนุกดีค่ะหลายคนมองว่าเดี๋ยวว่าคือร้ายทำไมอ่ะเธอไม่ลงพร้อมกันเธอลงแค่ภาพรวมอ๋อไม่ก็ลงตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราวาระโอกาสของใครของมันไม่ได้นัดกันก็คือแล้วแต่ใครสบายใจจะลงอันไหนอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะคือเบลก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันเบลน่าจะยุ่งหรืออะไรสักอย่างแล้วเบลยังไม่ได้รวบรวมรูปเพราะว่าก็มีแบบถ่ายรูปทั้งตรงนู้นตรงนี้หลายที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอว่างก็เลยเหมือนค่อยได้มารวบรวมแล้วก็ได้ลงค่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องแบบอะไรยังไงให้เครดิตเราอ่ะค่ะบางรูปเป็นเพื่อนเราถ่ายอะไรอย่างงี้บางรูปของเราก็เพื่อนเราก็ถ่ายเหมือนกันรูปเขารูปไหนที่เราถ่ายจำไม่ได้เดี๋ยวต้องเรียนนี่คือไปไหนบ้างทานข้าวอ๋อก็ประมาณนั้นค่ะก็มีแบบทานข้าวแล้วก็ล่องแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะมีคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวอันนั้นเป็นการเหมือนแบบรวมฮิตการเป็นมีเรือ2ลำอะไรอย่างเงี้ยค่ะความจริงไม่ได้ไปในวันเดียวกันค่ะแสดงว่าเดียวก็คือตอนที่เขาอุ้มน้องหมาคือเดินคนถ่ายเราใช่ไหมพี่ซูมในกล้องในนี้ไม่ใช่ค่ะเป็นคนอื่นถ่ายค่ะเพราะหลายคนซูมว่าเป็นเดียวหรือเปล่าจริงเหรอในบาร์ร้อนเหรออ๋อเบิร์ธเดย์ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คนซื้อกระจกว่าเดียวเป็นเปล่าไม่ใช่ค่ะรู้สึกว่าตอนนี้เงานี่ฮิตมากๆใช่ซูมตลอดเลยหลายคนบอกว่าแค่ซูมเราก็ยังวิวสวยอยู่เลยอ๋อแต่ดันไม่ใช่เงาเราดูสิในเหตุการณ์นั้นที่เขาไม่ค่ะไม่ก็คือวันนั้นไม่ได้ไปไม่ได้ไปค่ะก็ได้เจอเรื่อยๆค่ะแล้วแต่ค่ะคนน่ารักไหมคะน่ารักค่ะเคยบอกไปแล้วเขาอย่างเขามีอะไรบ้างคะบางตาเขาโดนคัดเกี่ยวยังไงบ้างคนน่ารักก็แบบว่าจะไม่เก็บอะไรเป็นความลับเลยหรือไงเป็นเรื่องส่วนตัวเลยไงตอนนี้ไปไหนมาไหนจะถือภาพด้วยกันก็ถ้ามีโอกาสได้เจอกันก็แบบได้เจอตามนั้นแหละเออจากวันนั้นไปร้านตลกป่ะเออคนเห็นเยอะเขาฮือฮาเขาแบบนี่พี่พลอยก็ไปด้วยกันเนี่ยค่ะไม่เป็นไรเรื่องของพี่พลอยไม่มีใครถามพี่พลอยเลยพลอยหลังเชลอยากรู้กระจกก็คือแบบเบลไปทำงานแถวนั้นแล้วก็ทานข้าวกับพี่พลอยอะไรอย่างเงี้ยละค่ะแล้วก็แบบคุณวิวก็ตามมาพอเดินเข้าไปตรงร้านนั้นแล้วสายตาคนเขามองเขาตกใจแบบคือแบบว่าเขินมากตอนแรกคือไม่ได้คิดอะไรก็กะว่าแบบเอ้ยเราอยู่เอ็มควอเทียร์เราจะต้องแวะไปร้านของเราอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็เลยไปด้วยกันทั้งหมดแล้วพอไปถึงก็แบบมีคนยกกล้องเต็มเลยก็แบบเริ่มรู้สึกเขินละรีบถ่ายรีบไปดีกว่าค่ะก็ค่อนข้างเกรงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าปกติก็ไม่ได้เจอแบบนี้ค่ะแต่คนก็ไปโฟกัสเรื่องการดูแลคุณวิวเขาแบบเราไปไหนมาไหนกับเบลเขาแบบถือของให้ดูแลเทคแคร์ดีก็เบลฝากเขาเนี่ยแหละใช่เพราะว่าอีก2คนถือกล้องไงเขาว่างอยู่เป็นฝ่ายเราไปฝากเขาซะเองใช่ค่ะจริงเลยพี่เบลมีความอึดอัดไหมรู้เพราะว่าพักหลังก็คือรูปเบลกับคุณวิวมาเยอะมากคนตามถ่ายทุกที่เลยคือมันก็เข้าใจตามธรรมชาติแหละคือถ้าเราออกไปข้างนอกก็ถ้าคนเจอเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องปิดบังหรืออะไรค่ะก็ไปกันปกติแต่เขาล่ะเขามีความเริ่มชินกับสิ่งที่ทุกคนแบบว่าคงยังไม่ชินเร็วๆนี้หรอกค่ะแต่ก็พยายามค่ะพยายามเดี๋ยวให้ต้องสบายใจคนบ้างคือเบลก็ต้องอธิบายแหละค่ะว่าถ้าจะมีออกไปข้างนอกก็จะต้องอาจจะมีนะประมาณนี้หรือคนถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็นึกซะว่าเหมือนแบบคนเอ็นดูก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวจริงๆนี่คือเขากลับมาทำอะไรตั้งหลายวันนอกจากไปเจอน้องมาแล้วคือไม่เขาเบสอยู่ไทยค่ะใช่เห็นเมื่อก่อนหน้านี้คือเขาจะไม่ค่อยเขาอยู่ฮ่องกงกับอยู่อเมริกา
เมื่อก่อนก็คือจะเป็นเหมือนเดินทางคือเบสไทยนี่แหละแต่ว่าเดินทางค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าปีนี้ไม่ค่อยเดินทางเท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบจริงๆแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนงานเขาปรับมาให้แบบเหมือนไม่ต้องเดินทางเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าหัวใจอยู่ที่นี่อะไรอาจจะไม่เสริมนี่แหละที่ต้องการตัดตอนตรงนี้แหละลาเล่นค่ะไม่ทันแล้วค่ะก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้แฮปปี้เพราะว่าแบบพอมาคุยกับเราทุกอย่างเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นเป็นเรื่องใหม่ของเขาแบบทั้งหมดเยอะมากเลยอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกว่าก็ดูกันไปแหละตอนนี้ก็สบายใจค่ะเบลเทนแล้วเป็นเทนเดอร์ให้เขาไหมคะก็เฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องเจอนี่นะทำพยายามทำอย่างนี้ให้แบบต้องบอกแหละต้องบอกให้ไม่ช็อกเพราะว่าคือเหมือนบางทีบางเรื่องเงี้ยเขาก็เหมือนตกใจนิดนึงว่าการลงรูปแบบเบิร์ธเดย์น้องหมาทำไมคนถึงสนใจขนาดนี้ซูมเงาไม่ใช่เธอสักหน่อยอะไรฟิลเนี้ยค่ะเขาก็เปิดไอจีคนแทนไปกดติดตามเขาเยอะเขาแบบว่าสุดๆค่ะตกใจค่ะเบลบอกก็แล้วว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นเท่านี้แหละเขาบอกไม่จริงไม่มีทางแล้วแบบพอผ่านไป3วันเอาถึงแล้วอย่างเงี้ยไม่บอกที่มาจำเปิดแล้วเป็นข่าวก็คือก็บอกเขาว่าก็ทุกเรื่องก็เป็นข่าวแหละทุกคนสนใจค่ะจริงๆมีความกดดันกับการลงรูปไหมถ้าอะไรสไตล์เขาก็ลงทุกอย่างแต่ว่าพอคนที่มาสนใจก็ไม่ได้กดดันค่ะแต่ว่าคือปกติเหมือนตัวเขาก็ไม่ค่อยลงอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วค่ะฉะนั้นคือแบบกว่าจะลงแต่ละทีก็คิดแล้วคิดเองคิดแล้วคิดอีกอยู่แล้วค่ะอ๋อหมายถึงตอนนู้นเลยอย่างงี้ใช่ไหมคะก็เบลก็รู้สึกว่าประมาณนั้นก็น่ารักดีค่ะเห็นว่าวันนี้เวลาลงรูปด้วยความที่รู้จักกันมาสักพักต้องมีมาบอกเลยว่าเบลขอลงรูปที่หน้าหรือว่าก็เหมือนแชร์กันแหละค่ะว่าจะลงรูปประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายค่ะเบลก็ส่งไปบอกก่อนว่าเดี๋ยวเบลจะลงรูปนี้นะคือมันไม่ใช่อะไรหรอกค่ะคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรก็ลงตามแบบชีวิตประจำวันที่เราไปอะไรอย่างเงี้ยจริงเบลเคยพาเขามาดูงานที่เราทำแบบอย่างอีเวนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยเขามันได้ดูบ้างคือก็ได้เห็นบ้างตามแบบเหมือนสื่อแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยละค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันรอเราโอกาสที่เหมาะสมก็ไม่ใช่แต่ว่าแบบก็ไม่รู้เหมือนกันมันแบบมันเขินอะไม่รู้จะไปไหนบริษัทจะนานไปวันแม่แต่ก็ถือว่าเป็นแอคเคาท์หนึ่งที่เบลจะเข้าไปเจอแล้วก็เข้าไปส่งกดไลค์ไหมกดไลค์ไหมก็กดเท่าที่ทุกคนเห็นค่ะแต่เราไม่ได้ฟอลโล่กันแล้วไปทำกดอะไรได้ไหมมีคนแท็กมาให้อีกทีนึงไงแล้วก็เห็นแล้วกดเฟรนด์ลิสต์ไว้ต่อไปกดเฟรนด์ลิสต์ทำไงอะจะรอให้เขาฟอลโล่เราก่อนก็ไม่เกี่ยวหรอกค่ะเพียงแต่ว่ามันยังไม่มันยังไม่มีโอกาสอะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะก็จะเป็นข่าวเป็นอะไรอีกไงแต่ว่าวันนี้ยังเขินอยู่ไปไหนด้วยกันคือมันก็แบบนิดนึงอะค่ะเพราะว่าก็รู้ว่าแบบทุกคนจับตามองอะไรอย่างนี้แต่เมื่อวันนี้จะได้ไปที่ไหนคนดีๆแล้วก็รู้สึกว่าเชียร์สุดตัวก็ก็ขอบคุณทุกคนสำหรับแบบกำลังใจละค่ะกับทุกเรื่องกั้นประตูทำไมไม่เข้ารีบกว่าทุกคนไปสองไปใช่เดี๋ยวนะอะไรนะใช่เราเพื่อนเราแบบค่อนข้างจะงงแล้วนิดนึงถามอะไรใดๆค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกแรงเชียร์ค่ะแฟนๆว่ายังไงบ้างคะของเชียร์อะไรแฟนๆของเบลก็แซวแบบยับอะค่ะแบบแฟนคลับที่ติดตามอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเขาเรียกอะไรมันเหมือนมันเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหม่ๆในชีวิตของเบลอะค่ะแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกยินดีแล้วก็พร้อมซัพพอร์ตประมาณนั้นพาไปแนะนำกับแฟนคลับไปแบบว่าแบบพาเขาไปหาแฟนคลับเรา
น่าจะทำตัวไม่ถูกเลยค่ะค่ะป้ายไฟคุณแม่มาแล้วป้ายไฟคุณบิวจะมาไหมคะก็ไม่แน่ค่ะเขาอาจจะทำกันไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะรอเซอร์ไพรส์มันมีไหมคะที่แบบว่าหน้าหน้ามากแบบไม่อยากให้นั่นอะไรอย่างเงี้ยมาไหมยังไม่ได้ยินค่ะแล้วก็ก็คิดว่าคุณวิวน่าจะไม่สะดวกนะคะค่ะก็มีเกิดแบบอ้าวไม่มีพูดค่ะแต่ว่าคือเหมือนด้วยงานเขาก็ไม่ถนัดเรื่องแบบนี้อยู่แล้วค่ะล่าสุดมีภาพเนาะมันสอดย่อแล้วคนก็จะไปน่าใช่นะน่าจะเป็นคนอื่นหรือเปล่าค่ะตอนเห็นตรงไปไหมว่าเออเขาพาหมายถึงเราได้ยังไงคือความจริงเบลเพิ่งเห็นแบบเมื่อไม่นานเลยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้เห็นแบบคอมเมนต์หรืออะไรแต่ว่าก็เท่าที่ทราบก็ไม่ใช่คุณวิวค่ะเรารีเช็คหมดแล้วมันก่อนที่เราจะตัดสินใจที่จะเริ่มออดิชั่นมาหลายด้านแล้วไม่ใช่แบบนั้นคือเหมือนก็ได้คุยกันได้สอบถามได้อะไรกันอยู่แล้วค่ะเบลตั้งรับยังไงบ้างคนชอบดีแต่คนชอบเห็นในแง่ดีตรงนี้เทคนิคต่างตั้งรับยังไงแปลว่าเบลก็มองเป็นเรื่องธรรมชาติคือถ้าคนยินดีเนี่ยมันคือเป็นโบนัสแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าคนไม่ชอบก็แล้วแต่ความคิดเห็นส่วนตัวค่ะซึ่งเบลก็ไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ทุกคนทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊หรือว่าอะไรเงี้ยเกิดการเอ๊ขึ้นมากับข่าวที่เกิดขึ้นใช่ไหมไม่ค่ะไม่ค่ะเรียกได้ว่าทำการสอบถามมาแล้วอะไรอย่างนี้กันที่เจอเป็นห่วงแล้วที่เราเป็นห่วงเขาไหมที่ความที่เขาไม่เคยเขาไม่ได้มีข่าวในการจะพอเข้ามาต้องเกี่ยวปุ๊บแล้วโดนคนมาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกเราก็เหมือนต้องอธิบายให้เขาเข้าใจแหละค่ะว่าแบบวงการเป็นแบบนี้นะจะมีแบบนี้แบบนี้ก็คืออธิบายให้เขาฟังจริงจริงก็มีความกลัวความแบบแพนิคอะไรพวกนี้ไหมฮะพวกข่าวเรื่องความแบบเป็นธุรกิจด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมหรอก็เป็นคำว่าเหมือนเขาเซอร์ไพรส์มากกว่าเพราะว่าเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยค่ะมันเขาชินในยามการเริ่มต้นมามันก็มีเรื่องใหม่ๆให้เขาตลอดแหละก่อนหน้านี้ก็เบลล่าลาบีคือไม่ถามเรื่องงานฉันแล้วหรอจ้าทุกคนหมดแล้วจัดแล้วงานเราคงละครถามที่จบไม่ค่อยถามเดี๋ยวจะต่อเห็นจะมาก็คือว่าโอเคใช่ไหมอะไรนะถือว่าวิวโอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะวันนี้เรียกว่ากำลังเรียนรู้อยู่ค่ะค่ะแล้วพอเขาเรียนรู้เราด้วยความที่เราเป็นรุ่นพี่ในวงการบันเทิงเราคิดว่าเขาผ่านกี่บททดสอบแล้วถ้าดูจากสกิลของเขาแล้วการตั้งรับคือเขาเจอแบบแต่สิ่งดีๆไงก็ขอให้เขาได้เจอสิ่งดีๆต่อไปแล้วกันเราไงไม่ใช่หมายถึงแบบเรื่องข่าวเรื่องอะไรเราคือสิ่งดีๆของเขาถามเขาจ้ามีกำลังใจจากเราเขาก็รับมือได้หมดแหละสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอันนี้อันนี้มาจากสื่อบันเทิงแต่มันเป็นไงคือละครเออเป็นจริงๆเป็นไงบ้างเขาถ่ายแล้วตอนนี้ถ่ายไป20คิวแล้วค่ะรู้สึกยังไงกับการกลับมาลุ้นไฮเจนจิร่างทองของเขาร่างทองร่างทอร่างทองทางจะบอกว่าทางอินเนอร์แล้วก็ภายนอกที่ทองเลยค่ะเพราะว่าภายในก็คือแพรวๆมากตอนนี้แบบเล่นละครกันแบบโบบ้าเหมือนมวยถูกคู่ค่ะเหมือนฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยเยอะเยอะแต่สนุกมากแล้วก็อยากดูแล้วเล่นเองอยากดูแล้วเองมันต่างจากตอนเขาเป็นหมอนะตอนพี่หมอเขามีแก้มมีนู่นมีนั่นที่อยู่ในน้ำไงตอนนี้เขากลับมาล้างตอนที่เขาเป็นอินแล้วอ๋อค่ะเป็นอีกหนึ่งลุคค่ะที่เหมือนทางเขาก็ตั้งใจทำลุคขึ้นมาเรื่องนี้เขาก็มีโชว์มีอะไรด้วยจะถามว่าในกองเขาใส่เสื้อบ่อยไหมเขาก็ใส่ตลอดนะกองมันไม่ร้อนเลยเหรอทำไมอ่ะมันต้องร้อนบ้างนะแล้วถ้าร้อนเราจะต้องกระซิบหรือเปล่าแล้วเป็นไงบ้างพอกลับมาแล้วมันนอกบุกบิกยังไงมันมองตารู้ใจไหมว่าคือสนุกค่ะมันเหมือนคนที่เขาเรียกว่าออกไปเรียนรู้งานมาต่างคนต่างแบบไปเรียนรู้งานข้างนอกมาแล้วก็แบบมันมาเจอกันอีกครั้งนึงมันมีของอะค่ะมีของที่จะแบบตั้งใจจะเขาเรียกว่าอะไรอะซัดใส่กันอะไรอย่างเงี้ยเลยอะค่ะแต่สนุกมากบทก็ดีมากที่เห็นในติ๊กต็อกเยอะมาก
ค่ะอันนั้นเป็นแบบเทคเดียวผ่านแล้วก็มาทำกันเล่นๆเพราะว่าเราใส่ชุดที่แบบไม่ใช่ชุดละครพอดีก็เลยแบบเฮ้ยเห็นอันนี้พอดีชวนเขาเล่นก็ไม่มีใครยอมใครรู้สึกแบบไก่หมุนไก่หัวหมุนมากค่ะนี่คือเล่นเป็นตัวเองเล่นเป็นในละครเพราะว่าหมายถึงว่าในละครที่เล่นบอกว่าโบ๊ะกันน่ะเล่นเป็นตัวเองเพราะว่าเจมจิในละครจะไม่ใช่เบอร์นี้เขาเป็นเจ้าคุณพี่เขาจะมีความสุขุมหน่อยในเรื่องมันจะไม่สู้เราแต่นอกเรื่องคือเขาสู้เราแต่ก็เขาจะไม่โบ๊ะขนาดนี้ค่ะเขาจะไม่ปล่อยตัวเองขนาดนี้ค่ะเขาจะมีฟอร์มกว่านี้อยากให้สมการรอคอยค่ะแต่ว่าคือเราก็แบบเต็มที่มากๆแล้วก็เราถ่ายเองเราแบบรู้สึกว่าแบบมันสนุกค่ะได้ดูปีนี้ป่ะเบลเขาบอกว่าปีหน้าค่ะปีหน้าแต่ยืนยันว่าของเรายังถ่ายต่อใช่ไหมถ่ายต่อสิเออคือว่าแบบมีหลายข่าวที่ถามข่าวน่าจะได้ดูปีหน้าต้นปีขอบคุณค่ะเราไม่ได้เข้าเลยแม่